สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาลื้อทุบทิ้งโถส้วมแบบเดิมนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแบบใช้ชักโครกแทนเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานค่อนข้างจะยากนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับห้องน้ำตัวนี้จะเป็นห้องน้ำภายนอกบ้านไม่ค่อยได้มาใช้อาจจะเพราะว่ามันใช้งานยากด้วยนี่แหละก็เลยจะมาทำการทุบลื้อทิ้งก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมก็จะมีสกัดมือนะเป็นซีลสกัดแล้วก็มีค้อนรวมไปถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยทุ่นแรงได้เยอะเลยนะครับจะเป็นสว่านโรตารี่แบบมีสายของเคยังตัวนี้แกะออกมาใหม่ล่าสุดเลยครับเดี๋ยวจะมาลงงานแบบยังโหดเลยนะวันนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็สเปคของตัวเครื่องแบบคร่าวๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นสเปคแบบละเอียดสำหรับสว่านโรตารี่ตัวนี้จะเป็นแบบ3ระบบเอาไว้เจาะเหล็กเจาะไม้นะครับแล้วก็เจาะคอนกรีตหรือว่าเจาะปูนนั่นแหละรวมถึงระบบสกัดซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นระบบสกัดนะครับในการสกัดโถส้วมเดิมออกทิ้งนะครับโดยจะใช้งานร่วมกันกับดอกสกัดแบบนี้ปลายแหลมปลายแบนนะก็จะสลับกันใช้งานไปในส่วนของพื้นนะผมใช้กระดาษแข็งรองไว้หน่อยเพราะว่าป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับกระเบื้องปูพื้นด้านล่างเดี๋ยวผมปรับมาโหมดสกัดนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะปะลุยกันเลยค่อยสกัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปูนค่อนข้างจะแข็งมากทีเดียวก็ใช้สกัดช่วยด้วยค้อนด้วยนะครับสลับช่วยกันไปนะการทำงานก็จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้ค้อนเสร็จก็เอาสกัดสลับกันไปนะก็คือจะค่อยๆสกัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้ในส่วนของพื้นกระเบื้องเดิมเสียหายนะเพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนพื้นเดิมแล้วนะครับพื้นเดิมกับผนังเดิมเนี่ยพยายามที่จะเก็บรักษาไว้ทั้งนั้นก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับThank you.
ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสกัดออกใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวแต่ว่าตัวเครื่องสว่านโรตารี่ของเคยังตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับก็จะมีรอยปูนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไงค่อยมาขัดออกอีกทีนึงส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ปูนนะครับเทให้มันเรียบเสมอกับกระเบื้องอีกทีนึงก่อนที่จะวางชักโครกเห็นเล็กน้อยแบบนี้นะครับแต่ว่าเศษปูนได้แบบโคตรเยอะมากเต็มรถเข็นเลยนะเป็นภาพก่อนและหลังก่อนที่เราจะทำการสกัดมันออกทิ้งนะครับส่วนการติดตั้งชักโครกนี่เดี๋ยวไงค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าในคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปแรกหรือว่าตอนที่1เป็นการทุบรื้อทิ้งของเดิมให้มันออกไปให้หมดก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบแค่นี้ก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่อีกทีนึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ